พาไปดูอีกหนึ่งคดีกันบ้างคดีที่ไปโพสต์ข้อความแล้วก็แฮชแท็กที่ไม่เหมาะสมนะคะเมื่อวานนี้ตำรวจปอท.ก็เข้าจับกุมตัวในการแล้วค่ะในการเขาก็ไปโพสต์ข้อความเอาไว้ซึ่งวันนี้ก็มีความคืบหน้านะคะเรื่องนี้นายพุทธิพงษ์ปุณณกรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมพร้อมด้วยพลตำรวจตรีไพบูลย์น้อยหุ่นผู้บังคับการกองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยีและพันตำรวจเอกศิรวัตรดีพอรองผู้บังคับการกองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยีก็ร่วมกันแถลงข่าวผลการปฏิบัติการปราบปรามเนื้อหาที่ไม่เหมาะสมบนสื่อสังคมออนไลน์แล้วก็เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้องค่ะซึ่งหลังจากที่สามารถจับกุมตัวในการพงประภาพันธ์นักเคลื่อนไหวทางการเมืองที่มีพฤติการโพสต์ข้อความที่ไม่เหมาะสมผ่านทาง Facebook แล้วก็สร้างความเกลียดชังซึ่งก็มีเนื้อหาเกี่ยวข้องกับประวัติศาสตร์ในต่างประเทศโพสต์ไปเมื่อวันที่2ตุลาคมที่ผ่านมาเบื้องต้นนะคะในการก็ให้การปฏิเสธค่ะแล้วก็ยอมรับบอกว่าเป็นคนโพสต์จริงแต่ก็ไม่ได้มีเจตนาขณะที่นายพุทธิพงศ์บอกว่าการจับกุมในครั้งนี้ได้ดำเนินการตามพยานหลักฐานจนศาลอนุมัติออกหมายจับที่ไม่ได้ออกหมายเรียกก่อนตามที่มีการวิพากษ์วิจารณ์นั้นเพราะว่าเป็นการดำเนินการตามคำสั่งของศาลอย่างเคร่งครัดพร้อมกับยืนยันด้วยนะคะว่าการดำเนินการดังกล่าวไม่ได้เลือกปฏิบัติค่ะเราก็ดำเนินการไปตามสำนวนคดีตามข้อมูลหลักฐานนะครับเราก็ได้ดำเนินการตามคำอนุญาตนะครับหรือคำพิพากษาของศาลท่านได้กรุณาได้ออกหมายจับนะครับทางเจ้าหน้าที่ก็ได้ปฏิบัติตามหมายจับที่ศาลได้กรุณาออกหมายจับมาแล้วก็ได้ดำเนินการจับกุมเมื่อวานนี้นะครับในช่วงระยะเวลาประมาณเกือบ2ทุ่มนะครับเพื่อจะเห็นว่าข้อมูลอย่างคำถามที่ถามเนี่ยมีกระบวนการการโพสต์หลายครั้งต่อเนื่องแล้วก็มีผู้ชมคะแล้วก็มีรายงานล่าสุดนะคะว่าทางพนักงานสอบสวนจะต้องรอสอบปากคำพยานอีก4ปากแล้วก็รอผลการตรวจพิสูจน์อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์รอผลการตรวจสอบลายพิมพ์นิ้วมือและประวัติการต้องโทษของผู้ต้องหาก็คือนายการจึงขออำนาจศาลฝากขังผู้ต้องหาเป็นเวลา12วันก็คือตั้งแต่วันที่8ถึง19ตุลาคมนี้ซึ่งท้ายคำร้องพนักงานสอบสวนขอคัดค้านการประกันตัวผู้ต้องหาค่ะเนื่องจากว่าคดีมีอัตราโทษสูงเกรงว่าจะหลบหนีแล้วก็ไปยุ่งเหยิงกับพยานหลักฐานศาลพิจารณาคำร้องแล้วก็สอบถามผู้ต้องหาไม่คัดค้านจึงอนุญาตให้ฝากขังได้ค่ะขณะที่พลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณรองนายกรัฐมนตรีก็พูดถึงเรื่องนี้เช่นเดียวกันนะคะท่านบอกว่าตนเองยังไม่ได้รับรายงานในรายละเอียดแต่ก็ยอมรับว่ายังมีอีก 4-5 คนที่เกี่ยวข้องด้วยตามที่กระทรวงดิจิทัลได้ให้ข้อมูลเรื่องนี้ก็ต้องขอสอบสวนกันก่อนส่วนจะไปโยงใยกับการเมืองหรือไม่นั้นพลเอกประวิตรกล่าวว่าถ้ามีเรื่องมากมายก็ต้องดำเนินคดีถ้าทำผิดโดยเฉพาะในเรื่องของการโจมตีสถาบันเรื่องนี้ก็ต้องใช้กฎหมายค่ะพลเอกประวิตรพูดถึงอีกหนึ่งเรื่องนะครับจากกรณีที่ทางกอรมน.ภาค4ส่วนหน้าไปแจ้งความดำเนินคดีกับแกนนำฝ่ายค้านและนักวิชาการที่ไปจัดเสวนาแก้ไขรัฐธรรมนูญที่ปัตตานีในข้อหายุยงปลุกปั่นตามมาตรา116เนี่ยนะครับพลเอกประวิตรท่านก็บอกถึงกรณีนี้นะครับโดยบอกว่าการเมืองก็เป็นเรื่องของการเมืองว่าไปเรื่องของกฎหมายถูกผิดก็ว่ากันไปส่วนสถานการณ์จังหวัดชายแดนภาคใต้โดยการดูแลประชาชนก็ยังดีอยู่ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินตอนนี้เจ้าหน้าที่ก็ดูแลอยู่นะครับส่วนทางด้านของนายศิระเจนจาคะสสกทมพักพลังประชารัฐก็กล่าวถึงความคืบหน้าในการกดดันให้5หัวหน้าพักฝ่ายค้านลาออกจากความเป็นสสหลังจากไปร่วมเวทีเสวนา7พักร่วมฝ่ายค้านและปล่อยให้มีการพูดเรื่องแก้มาตรา1นะครับบอกว่าเมื่อหัวหน้าพักฝ่ายค้านทั้ง5พักไม่มีจิตสำนึกที่จะแสดงสปิริตรับผิดชอบด้วยการลาออกเองตนก็จะดำเนินการตามช่องทางของรัฐธรรมนูญมาตรา82ด้วยการรวบรวมรายชื่อส.ส.ให้ได้50คนเพื่อยื่นเรื่องต่อคุณชวนหลีกภัยประธานสภานะครับส่งไปยังปปช.สอบมาตรฐานจริยธรรมส.ส.ทั้ง5คนที่ไปขึ้นเวทีเนื่องจากเห็นว่าพฤติกรรมของบุคคลทั้งหมดเข้าข่ายละเมิดมาตรฐานจริยธรรมอย่างร้ายแรงนะครับนี่ค่ะคุณศิระบอกว่าเดี๋ยวจะลุยเองเดินหน้าเองนะคะขณะที่อาจารย์วิษณุเครืองามรองนายกรัฐมนตรีก็พูดถึงกรณีที่ฝ่ายค้านเขาเดินสายแก้ไขธรรมนูญบอกว่าส่วนตัวก็ไม่ทราบว่าจะแก้ในประเด็นไหนกันบ้างก็ให้ไปสอบถามฝ่ายที่เสนอเองว่าแก้แล้วก็มีเหตุผลอะไรซึ่งส่วนตัวมองว่าการที่จะไปเปิดประเด็นการแก้ไขธรรมนูญอย่างคลุมเครือทางที่ดีคือต้องทำให้ชัดเจนก่อนแล้วก็แสดงให้ประชาชนทราบว่าจะแก้ในเรื่องใดบ้างส่วนข้อเสนอที่ออกมาบ้างแล้วนั้นตนก็ขอไม่ตอบเพราะว่าเป็นเรื่องของเขาเป็นคนพูดรวมถึงข้อเสนอที่จะให้ยุบสว.ตนก็ขอไม่ตอบด้วยค่ะ
ไอ้การที่เปิดประเด็นว่าแก้นั่นน่ะมันยังคลุมเครือทางที่ดีก็คือต้องทำให้มันชัดให้ประชาชนรู้ว่าจะแก้ในเรื่องอะไรซึ่งวันนี้ก็เริ่มออกมาประเด็น2ประเด็นแล้วล่ะควรให้ประชาชนเขารู้คนอย่างคุณคนอย่างผมคนทั้งหลายเขาจะได้คิดออกว่าเออมันควรเราคิดอยู่นานแล้วว่าควรจะแก้แหมเขาบอกตรงใจเราอะไรทีนี้มาคุมคือว่าแก้จะแก้ไม่รู้จะแก้อะไรเลยหลุดออกมาเลยไปแก้มาตราที่เซนซิทีฟเข้าทีนี้ก็เลยมีเรื่องจากเรื่องของการแก้ไขรัฐธรรมนูญนะคะมาดูเรื่องของพรบงบประมาณรายจ่ายประจำปี2563กันบ้างเพราะว่าฝ่ายรัฐบาลเองเขาก็บอกว่าเขาไม่กลัวเรื่องของเสียงปริ่มน้ำนะคะเพราะว่าอาจารย์วิษณุก็เผยเรื่องของข้อกฎหมายมา บอกว่ารัฐมนตรีเนี่ยสามารถโหวตได้ร่วมโหวตได้ด้วย รัฐมนตรีก็มีทั้ง19คนเสียงก็เลยไม่น่าจะปริ่มน้ำเลยล่ะค่ะรัฐมนตรีที่เป็นส.ส.ด้วยนะนี่แหละค่ะเรื่องนี้อาจารย์วิษณุเขาก็ชี้แจงเพิ่มเติมนะคะบอกว่ารัฐมนตรีที่เป็นส.ส.เนี่ยสามารถลงมติในร่างพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปี2563ได้เพราะว่าเรื่องนี้กำหนดเอาไว้ในธรรมนูญแต่ก็ไม่ควรจะลงมติกรณีเรื่องของการอภิปรายไม่ไว้วางใจตัวเองแต่หากเป็นเรื่องของกฎหมายสำคัญหรือว่าเป็นเรื่องส่วนรวมไม่มีส่วนได้ส่วนเสียส่วนตัวสามารถลงมติได้ดังนั้นค่ะรัฐมนตรีทั้ง19คนก็เป็นส.ส.ได้รับการชี้แจงว่าสามารถลงมติร่างงบประมาณได้เช่นเดียวกับกฎหมายสำคัญอื่นๆค่ะความเข้าใจแล้วว่าตามรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันนั้นสามารถลงมติได้แต่ว่าโดยมารยาทแล้วในการลงมติไม่ไว้วางใจตัวเองเนี่ยไม่ควรจะลงมติแต่ในเรื่องของการเสนอกฎหมายจะเป็นงบประมาณจะเป็นกฎหมายอะไรก็ตามทีมันไม่ใช่เป็นส่วนได้เสียส่วนตัวมันเป็นส่วนได้เสียส่วนรวมเพราะฉะนั้นรัฐธรรมนูญก็ไม่ได้ห้ามจึงสามารถลงมติได้โดยสรุปก็คือว่าทำความเข้าใจกับรัฐมนตรีว่าที่สงสัยกันอยู่นั่นนะมันมีรัฐมนตรีอยู่19คนที่เป็นส.ส.สามารถลงมติในเรื่องอาจารย์วิษณุบอกด้วยนะครับว่าท่านนายกขอให้รัฐมนตรีที่เป็นส.ส.เข้าประชุมกันอย่างพร้อมเพรียงกันเนื่องจากว่าการพิจารณาร่างพรบ.งบประมาณเป็นเรื่องสำคัญนอกจากนี้ท่านนายกยังกำชับเรื่องสัดส่วนคณะกรรมการรัฐมนตรี15คนที่จะต้องพิจารณาในชั้นแปรยตินะครับขอให้ผู้แทนรัฐบาลทั้ง15คนต้องเป็นคนที่มีเวลาว่างเพราะต้องนั่งอยู่ตลอดการประชุมเนื่องจากว่าการพิจารณาจะเป็นไปทีละมาตรานะครับซึ่งตอนนี้ทางคณะรัฐมนตรีได้รายชื่อกรรมธิการแล้ว3คนประกอบไปด้วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังและปลัดกระทรวงการคลังเพราะว่ามีหน้าที่เกี่ยวข้องโดยตรงนะครับส่วนอีก12คนจะให้แต่ละพรรคไปพิจารณาและเสนอกลับมายังรัฐบาลส่วนวันพิจารณาร่างพรบ.งบประมาณในที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรวิปทั้ง2ฝ่ายก็คือทั้งฝ่ายค้านและรัฐบาลจะต้องพิจารณาร่วมกันถ้าหากร่างพรบ.งบประมาณไม่ผ่านนะครับจะเกิดอะไรขึ้นอาจารย์วิษณุก็บอกว่าความรับผิดชอบทางการเมืองกับทางกฎหมายมีผลอย่างไรหลักของประชาธิปไตยในระบบของรัฐสภาถือว่ารัฐสภาเป็นใหญ่หากเสียงข้างมากไม่ไว้วางใจรัฐบาลรัฐบาลก็ไม่ควรอยู่ต่อไปครับหลักของการปกครองในระบบประชาธิปไตยในระบบรัฐสภาซึ่งถือว่ารัฐสภาเป็นใหญ่มีอยู่แล้วว่าอะไรก็ตามที่แสดงว่าสภาเสียงข้างมากไม่ไว้วางใจรัฐบาลรัฐบาลนั้นก็ไม่พึงจะอยู่ต่อไปการไม่ไว้วางใจนั้นแสดงออก2 อย่าง 1. ไม่ไว้วางใจโดยเปิดเผยคือบอกว่าฉันไม่ไว้วางใจเธอตรงนี้ก็ทำโดยการลงมติไม่ไว้วางใจกับอีกอันนึงคือไม่ไว้วางใจโดยปริยายตรงนี้มันก็จะแสดงออกจากการที่รัฐบาลเสนอร่างกฎหมายสำคัญเข้าสภาแล้วสภาไม่ผ่านให้แปลว่าสภาไม่ยอมให้เครื่องมือรัฐบาลไปทำงานรัฐบาลก็ไม่ควรจะต้องอยู่แต่วิธีที่จะไม่อยู่นั้นก็ทำได้สองอย่างคือหนึ่งทำโดยที่รัฐบาลลาออกหรือสองทำโดยการออกด้วยกันทั้งคู่เพราะว่าไม่รู้ว่าที่สภาไม่เห็นชอบนั้นประชาชนเขาคิดยังไงกดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากดิว18กันนะคะ